เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะฝึกภาวนาในจิตตานุปัสสนาอย่างง่ายแต่ว่าละเอียดและลึกง่ายเพราะว่าสามารถฝึกได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้าฝึกทั้งวันได้ก็แสดงว่าต้องหัดแบบลืมตาให้เข้าใจก่อนปกติโดยทั่วไปนะโยมฝึกมีสติเห็นคิดก็รู้คิดก็เห็นนะแต่ว่าไอ้ตรงที่เราเห็นความคิดเนี่ยเราอยู่ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราเห็นความคิดคือพยายามเห็นความคิดทุกๆขณะหรือรู้สึกตัวถึงความคิดทุกๆขณะนะซึ่งมันก็เป็นการฝึกสตินะเป็นการฝึกสติให้รู้เท่าทันคือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราจะฝึกให้มีทั้งสติด้วยรู้เท่าทันด้วยและมีสมาธิด้วยเข้าสู่ความสงบด้วยวันนี้ก็จะให้อุบายเห็นความคิดเหมือนกันแต่ต้องเติมคำว่าเห็นความคิดน้อยลงความคิดก็เห็นนะแต่ต้องเติมคำว่าน้อยลงเวลาเห็นแล้วมันน้อยลงมาล่ะเราต้องเห็นตรงที่คิดน้อยลงคือความคิดก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละแต่ถ้าเราเห็นว่าคิดน้อยลงพูดสั้นๆคิดน้อยลงเห็นไหมคิดน้อยลงก็แสดงว่ามันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วถ้าเราเห็นไหมมีสติใช่ไหมแล้วเห็นน้อยลงไหมแสดงว่ามีสมาธินะแต่ขณะเดียวกันคนเราก็ชอบเพ่งชอบดูพอบอกเห็นความคิดก็นั่งพยายามดูความคิดบางทีก็ตึงไปนะเพราะนั้นวันนี้จึงต้องบอกว่าเห็นความคิดน้อยลงคิดน้อยลงแล้วก็เห็นอารมณ์น้อยลงด้วยนะคือที่ใจเพราะการปรุงแต่งเนี่ยนะเราเห็นการแต่งจิตเนี่ยมันมีสองลักษณะความคิดกับความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆถูกไหมแต่นี้การเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงนะมันจะพาไปสู่การเห็นกระแสความคิดอารมณ์ที่มันหมุนเวียนเนื่องซึ่งกันและกันนะเพราะในตรงที่เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงมันเหมือนกับว่าสติโยมบ่อยที่จะเห็นอาการที่มันเวียนแต่มันแตกสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าใจรวมจะเรียกจิตก็ได้ถ้าจิตก็ต้องใช้คำว่าจิตต้องทำความเข้าใจในวงเรียกว่าอันนี้คือจิตที่บริสุทธิ์นะแต่ไอ้ตรงที่ในสมองเราก็เรียกว่าจิตที่มันขึ้นสู่วิถีมันขึ้นสู่วิถีเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยนะขึ้นสู่วิถีเพราะฉะนั้นตรงที่เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงต้องมีคำว่าน้อยลงด้วยนะมันจะได้ขึ้นสู่วิถีน้อยลงพุ่งปวดช้าลงช้าลงน้อยลงจนจางคลายไปนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นจิตปรุงแต่งที่เราฝึกมีสตินี่ก็ดีมากอยู่แล้วแต่วันนี้เติมคำว่าน้อยลงเพื่อว่าจะได้มีสมาธิด้วยไม่งั้นก็ฝึกคอยดูแต่จิตตรงที่คิดอะไรให้รู้ให้เห็นทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเบื้องต้นก็ต้องฝึกอย่างนี้ก่อนนะแต่เมื่อไรปั๊บเรารู้จักว่าแล้วความสงบอ่ะความสงบแทนที่จะฝึกสติแล้วเห็นความคิดแต่ไม่เห็นความสงบบ้างเหรอเห็นความสงบบ้างเหรอทำไงก็เห็นสิไอ้ตรงที่คิดเนี่ยนะมันคิดน้อยลงไหมอารมณ์นั้นอ่ะมันน้อยลงไหม
ถ้ามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็เหมือนกับว่าเข้าไปถึงผู้รู้ในใจเลยทั้งในจิตทั้งในใจเป็นผู้รู้เลยเป็นจิตผู้รู้ใจผู้รู้เลยไอ้ตรงจิตผู้รู้ใจผู้รู้นี่มันมีแต่รู้ชัดเห็นชัดซึ่งอาการของจิตที่มันปรุงแต่งเพราะนั้นวันนี้โยมลองลืมตาเนี่ยนะโยมทั้งวันมีความคิดไหมโยมก็แค่เห็นคิดน้อยลงแล้วก็มีอารมณ์ไหมเห็นอารมณ์น้อยลงเมื่อมีเห็นเนี่ยมันจะน้อยลงทันทีโยมลองดูเถอะมันน้อยลงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันยังไม่ใช่ว่ามันไม่มีหรือว่ามันหมดนะมันก็ยังมีอีกนะมันน้อยลงน้อยลงหรือบางทีมันสงบเร็วมากเลยแต่ว่าในที่ขณะสงบเนี่ยเราก็ต้องเห็นมันยังมีความคิดนะเห็นน้อยลงได้ไหมน้อยลงได้ไหมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า seeing less thought less emotion less thought less emotion ตอนนี้โยมต้องเข้าใจว่าอันนี้เราดูที่ความปรุงแต่งคือสังขารนะเพราะนั้นเดี๋ยวโยมก็จะบอกเอ๊ะทำไมมี object meditation ให้ดู2 อย่างในขณะเดียวกันอันนี้เราดูเป็นสังขารเราไม่ได้ดูเป็น object อันใดอันหนึ่งโอเคไหมเพราะนั้นอันนี้จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณเลยนะเพราะไอ้ตรงที่เราเห็นรูปเห็นนามเห็นไปถึงจิตไปถึงใจหรือจะเรียกจิตในจิตนะแล้วก็มันมีในเข้าไปอีกในเข้าไปอีกถ้าโยมเห็นมันน้อยลงน้อยลงได้โยมจะเห็นในเข้าไปอีกในเข้าไปอีกในเข้าไปอีกแล้วในในเข้าไปมันก็ยังมีปรุงแต่งปรุงแต่งนะโยมก็เริ่มเห็นกระแสมันเบาบางลงเพราะนั้นอันนี้ก็คือเราเห็นตรงที่ความปรุงแต่งคือสังขารในนี้พอบอกโยมเห็นความปรุงแต่งคือสังขารมันยาวไปโอเคไหมแล้วมันไม่เข้าใจความปรุงแต่งคือสังขารโยมก็นั่งคิดอีกโยมเวลาปฏิบัติเราก็ต้องเอาภาษาง่ายๆเห็นไหมคิดน้อยลงเห็นไหมว่าอารมณ์น้อยลงนะโยมลืมตาโยมเห็นว่าคิดน้อยลงเห็นไหมว่าอารมณ์น้อยลงเห็นได้ไหมปกติโยมทำงานเนี่ยทั้งวันเนี่ยฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยเห็นได้ไหมว่าฟุ้งซ่านได้แล้วถ้าเห็นว่าฟุ้งซ่านน้อยลงได้ไหมก็ต้องได้สิใช่ไหม must see must see less thought and less emotion must see ไม่ใช่เห็นแค่เห็นนะต้องเห็นให้ได้โอเคไหมจะกินจะดื่มจะขยับเคลื่อนไหวจะเดินจะเหินโยมลองใช้อุบายของอาตมาสิผลนั่นแหละโยมจะประจักษ์กับตัวเองมันบรรยายเป็นคำพูดยากแต่ว่าโยมจะเห็นผลประจักษ์เองและทำได้ทั้งหลับตาลืมตาเสมอกันคืออาตมาเห็นความสำคัญของการปฏิบัติที่มันเสมอกันทั้งหลับตาลืมตาเพราะนั้นอาตมาก็จะเริ่มเห็นอะไรต่างๆที่ว่าปฏิบัติธรรมลืมตาทำงานพูดคุยต้องทำได้สิใช่ไหมอันนี้ก็เลยทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่เราจะให้รู้จักฝึกสติปัฏฐาน4ได้ทั้งหลับตาลืมตาเสมอกันและโดยเฉพาะจิตตานุปัสสนาเนี่ยส่วนมากจะต้องหลับตาหรือไม่เสมอกันตอนหลับตาดูได้หรือตอนที่ลืมตาถ้าไม่มีใครกวนใจก็ยังทำได้อยู่แต่พอมีใครกวนใจมากๆแล้วทำไม่ได้โอเคไหมแต่วันนี้ที่นำเสนอเนี่ยกวนใจมากหรือน้อยทำได้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้พยายามหยุดคิดนะเราเห็นเขามีความคิดอยู่แต่ก็เพิ่มคำว่าเห็นน้อยลงได้ไหมเช่นตอนเนี้ยโยมลืมตาฟังอาตมาเนี่ยนะโยมก็เห็นได้ไหมว่าคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงแต่นี้อันนี้เลยต้องบอกว่าเราเห็นเป็นสังขารคือการปรุงแต่งพอบอกเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงโยมก็บอกดูในสมองทีดูในหน้าอกทีอย่างนั้นหรือเปล่า
ันไม่ใช่มันเห็นเป็นอักเป็นการกระทำการปรุงแต่งโอเคไหมนะก็เลยเรียกว่าเห็นในขณะนึงก็เห็นการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะเอาว่าโยมอาจจะยังไม่ชำนาญโยมจะดูแบบไหนก็ตามใจโยมอ่ะนะแต่ว่าไม่ต้องสงสัยแบบไหนก็ได้ที่โยมเห็นว่าคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงอ้าวเริ่มเลยนั่นเนี่ยคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเนี่ยนะก่อนจะหลับตาเนี่ยลืมตาก่อนเดี๋ยวอาตมาจะพาเข้าแบบลืมตาเห็นได้ไหมคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเมื่อก่อนนี้อาตมาพาข้ามพวดไปถึงภายในเลยด้วยการเห็นไปที่ความว่างเลยมันเลยเหาะเข้าไปข้างในเลยโอเคไหมแต่นั่นจะเป็นอารมณ์สมถะล้วนๆแต่วันนี้ไม่เหาะเข้าไปข้างในนะค่อยๆเข้ามาข้างในจะได้เกิดปัญญาด้วยจะได้เกิดวิปัสสนาญาณด้วยนะเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงแบบลืมตาเนี่ยมันค่อยๆ คลายละเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นแบบไหนก็ได้นะแต่เห็นได้ยังไอ้ตรงที่เห็นได้เมื่อก่อนบอกเห็นความสงบไหมพอบอกเห็นความสงบปั๊บมันเหาะเข้าไปเลยไปอยู่กับความสงบเลยใช่ไหมวันนี้อย่าเพิ่งรีบเหาะโอเคไหมวันนี้เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเราจะได้เห็นอาการที่มันคลายตัวออกโอเคไหมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นไหมอาการมันคลายตัวอาการที่ใจเรามีห่วงเยอะแยะอะไรอวบต่างๆมันคลายตัวในจิตก็มีอะไรต่างเต็มศีรษะเต็มหัวเลยคลายตัวหมดเลยยิ่งคนไหนนั่งแล้วไม่ค่อยสงบเนี่ยยิ่งดีเพราะวันนี้ไม่ได้ฝึกให้ข้ามเหาะไปที่ความสงบเลยอาศัยความคิดที่มันชอบมากวนใจแหละเห็นเขาแล้วเวลาเห็นเขาน้อยลงตอนนี้ไอ้ตัวที่น้อยลงเนี่ยนะโยมเห็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงคำว่าน้อยลงน้อยลงเห็นต่อเนื่องนะไม่เกินนาทีเดียวโยมจะเข้าไปถึงความผ่องใสบริสุทธิ์ภายในเลยนะไม่เกินนาทีนึงอ้าวลองทำดูดิหายใจไปที่สบายผ่อนคลายลืมตาก่อนตาดูข้างนอกแต่เห็นไหมว่าคิดน้อยลงแล้วก็เห็นไหมว่าอารมณ์น้อยลงเห็นไหมทั้งความคิดทั้งอารมณ์น้อยลง Sing, rest, thought, and less emotion together เห็นได้ไหมความคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงโดยที่ตาโยมเนี่ยนะก็ปกตินะก็คือจะพูดคุยจะดูอะไรก็ได้แต่ขณะดูเนี่ยเห็นไหมคิดน้อยลงหรือเปล่าหรือคิดมากขึ้นหรือกลายเป็นฟุ้งซ่านเวลาไม่เห็นมันจะเริ่มคิดสระตะแล้วก็คิดฟุ้งซ่านแต่เวลาเห็นแล้วมันคิดน้อยลงบอกให้นะอันนี้อุบายนี่ง่ายนะโยมอย่าคิดเยอะนะอาตมาไม่ให้โยมทำอะไรซับซ้อนเลยนะแค่เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงแค่นี้มันง่ายจริงๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่าเห็นยังไงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจริงๆอ่ะก็เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นแบบลืมตาเนี่ยโยมเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมันเริ่มสดชื่นละเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งหาวิธีเยอะแยะหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เราเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเขาเรียกว่าเห็นสังขารพอเห็นสังขารสังขารเป็นข้อที่สองในปฏิจจสมุปบาทเมื่อก่อนเราต้องไปฝึกสติตรงที่เห็นผัสสะกระทบสัมผัสซึ่งมันเป็นข้อกลางๆแต่วันนี้พอเห็นสังขารนะในจับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยข้อแรกคืออวิชชาข้อที่สองก็คือสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแล้วก็เป็นปัจจัยต่อไปสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานไปเรื่อยจนถึงทุกข์นะเพราะฉะนั้นปกติที่เราฝึกสติโดยคนทั่วไปก็จะฝึกสติตรงที่สัมผัสกระทบเนี่ยเรารู้ทันแต่วันนี้เราฝึกอันนั้นหลวงพ่อก็สอนอันนั้นมานานพอสมควรมีสตินะ
ตรงที่ทวารทั้ง5ทั้ง6ทั้งจิตด้วยมโนทวารด้วยนะแต่วันนี้เราจะเห็นตัดวงจรตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้มันทำให้เกิดคิดก็เกิดอารมณ์แต่พอเห็นคิดแล้วเราก็เห็นคิดน้อยลงเกิดอารมณ์เราก็เห็นอารมณ์น้อยลงเกิดอะไรรู้ไหมเห็นคิดน้อยลงเห็นอารมณ์น้อยลงเนี่ยเห็นแบบทีเล่นทีจริงโยมไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสมากยิ่งมันมีอะไรให้ฟุ้งซ่านก็ยิ่งดีจะได้เห็นมันน้อยลงน้อยลงพอยอมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเป็นไงผ่องใสทันทีนะโยมเห็นคิดน้อยลงเห็นอารมณ์น้อยลงมันผ่องใสไหมยังไม่ถึงนาทีนึงก็เริ่มผ่องใสแล้วนะวันนี้เอาแบบง่ายๆเด็กป.4ก็ทำเป็นเรียนเยอะเด็กมหาลัยอาจจะทำไม่เป็นนี่อะไรนะฮะเรียนเยอะอะไรเอาเห็นคิดน้อยลงเห็นอารมณ์น้อยลงไหมเห็นป้ามันก็ผ่องใสแต่ว่าอย่าชะล่าใจผ่องใสยังมีคิดยังมีอารมณ์อยู่ก็ต้องเห็นน้อยลงต่ออีกนะมันยังไม่หมดอีกนะแล้วก็เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าแบบทำกิจกรรมอะไรก็ได้เนี่ยจะดื่มน้ำแต่เนี่ยเห็นไหมคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงจะดื่มไปแต่ดื่มไปอย่าลืมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงนะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับเห็นไม่ต้องพูดยาวน้อยลงน้อยลงเห็นน้อยลงน้อยลงตอนนี้มันเริ่มเปิดแล้วนะโยมขนาดดื่มน้ำมังคุดเนี่ยแค่สองอึกมันก็เริ่มเปิดแล้วนะเห็นไหมน้อยลงใช่ไหมไม่ต้องหลับตาเลยเนียนๆไม่ต้องทำท่าเก๊กนั่งๆต้องสมาธิบิดตัวไม่ต้องเกรงไม่ต้องเห็นไหมมันคิดน้อยลงยิ้มส่งยิ้มให้ด้วยก็ได้เห็นไหมว่าน้อยลงเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นทั้งคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงตาอย่าไปชำเลืองเอาตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อตาก็อยู่กับโยมแต่ข้างในมีเห็นแต่เมื่อก่อนข้างในมันเห็นมันชอบคิดนู่นคิดนี่สารตะพุ่งสั้นแต่วันนี้เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงตอนนี้เป็นยังไงข้างในสดชื่นเลยนะสิ่งที่จะเห็นเป็นตัวชี้ความก้าวหน้าก็คือพอมันสดชื่นแล้วเป็นไงมันเริ่มมีความรู้สึกตัวตรงที่หายใจมันเริ่มรู้สึกได้เองแล้วเห็นไหมพอโยมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงอานาปานสติก็เกิดขึ้นทันทีเลยเริ่มรู้สึกโล่งไหมมีลมหายใจเรื่อยๆแล้วมันรับรู้ได้มันรู้ตัวได้แต่ไอ้ตัวคิดกับอารมณ์เนี่ยตัวสังขารเนี่ยมันบางโยมมันเหมือนเมฆหมอกทำให้เราไม่มีความรู้สึกตัวแม้กระทั่งหายใจเบื้องต้นพอโยมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเนี่ยยังไม่ทันนั่งหลับตาเลยแล้วไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้นะหรือจะนั่งหลับตาก็ได้มันได้หมดเลยรู้สึกไหมว่าเริ่มมีโล่งหายใจไปที่สบายแล้วโยมก็เห็นคิดได้ลงอารมณ์ได้ลงวันนี้ฝึกอย่างเดียวนะไม่ต้องมาถามว่าหลวงพ่อแล้วจะดูลมไหมดูพองยุบไหมวันนี้เห็นแต่คิดได้ลงอารมณ์ได้ลงเพราะวันนี้จะฝึกจิตตานุปัฏฐานเห็นไหมแล้วเห็นแล้วเกิดอะไรข้างในมันจะเริ่มใสเรื่อยๆเลยนะใสจนกระทั่งมันเริ่มเป็นผืนเดียวกันเลยนะลูกโยมใสมากเลยเนี่ยมันเริ่มแล้วนะดูดน้ำมงคุดต่อเดี๋ยวจะได้ใสเร็วๆใสเร็วเลยเห็นต่อเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นอะไรเห็นความผ่องใสภายในเริ่มปรากฏมากขึ้นดื่มน้ำมงคุดอีกหมดขวดปั๊บตัวเนี้ยตื่นเลยเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นอะไรความผ่องใสมันเกิดขึ้นนั่นน่ะก็คืออวิชชามันเริ่มดับแล้วพอสังขารดับอวิชชาดับเห็นอะไรก็เห็นความผ่องใสไปจนถึงวิชาปัญญาความรู้แจ้งมันจะตามมาหมดเลยนะโยมเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเราไม่ต้องท่องนะพอเราสตาร์ทรถว่าเราจะกำหนดในใจว่าวันนี้เราจะภาวนาจิตตานุปัสสนาด้วยกันเห็นสังขาร
ปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้ไหมตอนนี้ฟ้าข้างในมันเปิดแล้วนะท้องฟ้าแล้วนะโยมดื่มน้ำมังคุดอีกทีก็ได้จะได้เป็นท้องฟ้าอะไรเนี่ยเพราะนั้นคือนี่เหมือนจะบอกว่าโยมจะอยู่ในรูปแบบไหนเนี่ยนะกิจกรรมข้างนอกเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายแต่ข้างในเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะโอเคไหมสติสัมปชัญญะเห็นภายในเราก็มีสติทุกคนนะแต่เรามีแต่สติเห็นภายนอกจับนู่นจับนี่สัมผัสนู่นแต่เราไม่เห็นออกจิตเราเข้าไปมีตัวมีตนกับสิ่งนั้นหรือจิตเราไปมีความคิดอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นหรือพอใจยินดียินร้ายเราขาดสติภายในเห็นเพราะนั้นวันนี้เลยมาฝึกสติภายในในจิตมันจะเป็นจิตตานุปัสสนาเห็นทั้งจิตที่หยาบๆละเอียดประณีตเขาเรียกว่าในเข้าไปโอเคไหมเนี่ยก็ยังนั่งธรรมดาเนี่ยนะจะทำอะไรก็ได้โยมจะห่มผ้าก็ได้แต่เห็นนะเนี่ยขณะห่มผ้าเนี่ยเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงไหมเห็นไหมนะจะแสดงธรรมแต่เห็นไหมคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงมีแต่ลุยเข้าข้างในโยมนะวันนี้อาจารย์วิโมกสั่งลุยโอเคไหมไม่ต้องหลับตาหรอกลุยทั้งวันเลยไม่ต้องลุยเฉพาะหลับตาลุยทั้งวันเลยวันนี้บอกว่าถ้าใครทำตามนะผลมันอยู่แค่เอื้อมนะเพราะมันเร็วมากนะเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นไหมโยมจะทำอะไรก็ขับรถก็ได้จะเดินก็ได้แต่เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงไม่ใช่ไปดูความคิดถ้าไปดูความคิดแล้วมันจะเดินไม่รู้เรื่องโอเคไหมดูมันต้องดูถนนแต่ไอ้ข้างในเราเรียกว่าเห็นเข้าใจไหมเพราะให้บอกดูความคิดโยมชอบชำเลืองดูทุกทีเลยนะเพราะวันนี้ใช้สภาวะเห็นนะไม่ใช่สภาวะดูนะคนอื่นเขาเรียกว่าดูจิตแต่อาตมาเรียกว่าเห็นจิตแต่วันนี้เห็นจิตตัดสังขารนะเพราะมันจะเห็นไปถึงอวิชชาดับทันทีไม่เกิน 2-3 นาทีก็ดับละปัญญาความรู้แจ้งก็เกิดทันทีภายใน 2-3 นาทีเลยถ้าโยมทำตามอาตมาแบบซิมเพิลไม่ซับซ้อนนะโยมอย่าสงสัยเยอะก็เห็นคิดน้อยลงเอ้าคิดมากขึ้นหรือเรียกว่าฟุ้งซ่านน่ะเห็นได้ไหมในชีวิตประจำวันและถ้าฟุ้งซ่านน้อยลงมันเห็นได้ไหมได้ก็ฟุ้งน้อยลงจนกระทั่งมันไม่ค่อยฟุ้งก็เลยเรียกว่าแค่คิดแล้วก็เห็นคิดน้อยลงแต่ขณะเดียวกันความคิดอารมณ์มันปรุงแต่งซึ่งกันและกันอารมณ์ปรุงแต่งความคิดเราก็ต้องเห็นไปที่อารมณ์ด้วยแต่ไม่ได้เห็นไปที่โฟกัสที่หน้าอกนะไม่ใช่คือเห็นความเป็นไปได้ไหมเห็นความเป็นไปตอนนี้มันจะเริ่มไม่ต้องใช้บัญญัติละเป็นความคิดหรืออารมณ์ละมันจะเหมือนกับปรมัตถ์ละน้อยลงน้อยลงมันเบามันน้อยลงโอ้ตอนนี้มันเปิดไปถึงเรียกว่าเหมือนฟ้าเปิด อยู่ภายในแล้วนะนี่ลืมตาโยมก่อนลืมตาทำได้ง่ายกว่าหลับตาพอหลับตาแล้วโยมชอบลงไปดูถ้าดูก็ไม่ผิดนะถ้าดูกายก็เป็นสมถะดูจิตก็เป็นสมถะแต่เห็นจิตเนี่ยเป็นวิปัสสนาโอเคไหมแล้วก็เห็นจิตตรงไหนตรงที่จิตตสังขารคือสังขารปรุงแต่งมันน้อยลงทำไมต้องเพิ่มกับว่าน้อยลงไม่งั้นเดี๋ยวโยมก็ไปนั่งโฟกัสตรงที่การปรุงแต่งอีกเห็นไหมเหมือนกับไปฝึกสติเห็นการปรุงแต่งเห็นการปรุงแต่งเห็นการปรุงแต่งแต่ทั้งที่มันน้อยลงต้องเห็นดิว่ามันน้อยลงมันลาดมันลุ่มมันลึกซึ้งไปถึงวิมุตติเห็นน้อยลงเนี่ยมันจะลาดลุ่มลึกซึ้งไปถึงวิมุตติภายในไม่เกิน5นาทีอ่ะให้โยมเลย5นาทีลืมตาเนี่ยทำได้5นาทีนะลองดูคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นไหมเนี่ยตาหลวงพ่อใสมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะข้างในมันผ่องใสอ่ะเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นไหมนะนั่งตัวตรงพอเห็นน้อยลงน้อยลงเนี่ยตัวมันจะตรงขึ้นมาโอ้มันภาระทั้ง5มันจะตื่นขึ้นมาหมดเลยนะไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันบังทุกอย่างเลยแม่ของเขาก็คืออวิชชา
นะทีนี้พอเราเห็นคิดน้อยลงเราตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกแม่คืออวิชชาแต่พอเราเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงโอ้มันเหมือนอะไรเมฆหมอกดำๆมันคลายออกนั่นแหละคืออวิชชาเอ๊ะเมื่อก่อนนี้อวิชชาเอ๊ะเห็นได้ด้วยเหรอเห็นยังไงเมื่อก่อนไม่เข้าใจเพราะนั้นมาเห็นสังขารก่อนเลยและเห็นสังขารไม่ใช่เห็นเพื่อมาเป็น object of meditation คอยกำหนดอยู่กับสังขารดูสังขารปรุงแต่งอย่างไรมันก็ได้นะได้ในเรื่องของสติสัมปชัญญะแต่เป็นแค่ภายนอกแต่ถ้าเราเห็นน้อยลงเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะละเอียดข้างในอีกที่มันเห็นจากข้างในทุกวันเนี่ยที่โยมฝึกดูจิตเห็นจิตเห็นความคิดอะไรต่างๆโยมใช้สติสัมปชัญญะภายนอกแต่ถ้าโยมเห็นน้อยลงมันจะเกิดสติสัมปชัญญะภายในนะเห็นจิตในจิตเห็นเองถ้าเห็นน้อยลงมันเห็นจากข้างในจริงๆเลยนะมันบอกไม่ถูกแต่มันเป็นภายในเห็นไหมเห็นมาตอนนี้เริ่มแต่ละคนเริ่มผ่องใสข้างในละหลับตาก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นน้อยลงตอนนี้อาจจะไม่ต้องใช้บัญญัติละเห็นน้อยลงคือจิตมันรู้จักละว่าอะไรน้อยลงการปรุงมันน้อยลงหลับตาก็เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเลยจะเรียกว่าเห็นน้อยลงเห็นไหมบางคนบอกมันสงบหลวงพ่อมันว่างแหมในสงบไม่ได้ว่างนั่นนะมันยังมีคิดมีนึกนะแต่โยมไม่รู้จักเห็นวันนี้ลองรู้จักเห็นดิมันยังน้อยลงได้นะมันยังน้อยลงจนกระทั่งมันเข้าสู่ความว่างมากขึ้นสงบมากขึ้นดิแล้วสงบมากขึ้นว่างมากขึ้นทำไงต่อหลวงพ่อก็เห็นน้อยลงอ่ะโยมเห็นในสงบได้ว่ามันก็ยังมีคิดมีนึกมีอารมณ์นิดๆนะความพอใจไม่พอใจเห็นมันน้อยลงต่อไปสิโยมเห็นน้อยลงไหมเห็นน้อยลงข้างในตื่นแล้วโยมน้อยลงเรียกว่าจิตเห็นจิตฝึกจิตเห็นจิตจนเป็นญาณเห็นจิตทั้งหมดนี้คือการภาวนามีหลวงปู่ดุลสรุปนะสรุปไว้ที่ดูจิตอย่างสูงอย่าส่งจิตให้ออกนอกและข้อสุดท้ายทำญาณให้เห็นจิตนะเห็นจิตด้วยญาณเห็นยังไงก็เห็นอาการที่มันน้อยลงเต็มนะถ้าไปเห็นตรงที่ตัวจิตตัวปรุงมันเหมือนเราเห็นด้วยตัวตนเข้าไปดูอันนั้นมันไม่ใช่ยามันตัวตนแต่ถ้าเห็นน้อยลงตัวตนที่จะเข้าไปดูก็น้อยลงแล้วเราจะแยกออกว่าอ๋ออันนี้มันเห็นด้วยตัวตนอ๋ออันนี้มันเห็นด้วยญาณเห็นจิตทั้งหมดนี้คือการภาวนาหลวงปู่ดูลย์สรุปตรงที่ต้องเห็นต้องพัฒนาญาณเห็นจิตดั่งตาเห็นรูปมันเหมือนเห็นด้วยชัดเหมือนตาเห็นรูปนะแต่ไม่ใช่เอาตาไปดูนะลืมตาไม่ต้องหลับนานเพราะว่าเรายังไม่คุ้นเคยนะหลับนานแล้วถ้าไม่ตื่นมันก็จะไม่พลิกกลับมาแต่ถ้าคนไหนตื่นหลับตาก็ยิ่งนานก็ยิ่งดีถ้าตื่นเป็นนะโยมเห็นน้อยลงได้ไหมเนี่ยพอเห็นน้อยลงเนี่ยหน้าตาแต่ละคนเริ่มคลายจากความตึงความวุ่นวายในชีวิตประจำวันเรียกว่าหน้าตาเริ่มบอกบุญแล้วเนี่ยเห็นน้อยลงแล้วเห็นไหมเพราะนั้นจะต่างกับลักษณะท่าทางที่โยมนั่งสมาธิของเราที่เรานั่งสมาธินั่งเหมือนกับไม่ค่อยบอกบุญเท่าไหร่โอเคป่ะแต่ถ้าเข้าไปถึงจิตแล้วจิตผ่องใสหน้ามันจะบอกบุญขึ้นมาเลยเพราะนั้นดูรู้ใครยังติดสมถะ
ถ้าติดสมถะหน้าไม่ค่อยบอกบุญเท่าไหร่เนี่ยเราเห็นน้อยลงไหมแล้วขณะที่เห็นน้อยลงน้อยลงเนี่ยนะลมหายใจมันเข้ามันออกมันเห็นฐานกายคือการนั่งการหายใจไปถึงเห็นท้องยุบเห็นแมงแต่เรามาเห็นตรงที่น้อยลงน้อยลงยิ่งเห็นน้อยลงพาเข้าไปถูกจิตในจิตจิตในจิตมันจะเหมือนกับโอ้ข้างในนี่เหรอเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้อยู่กับความบริสุทธิ์ข้างในตอนนี้ข้างในเริ่มตื่นแล้วนะโยมรู้อยู่ว่าบริสุทธิ์ข้างในความบริสุทธิ์ข้างในก็มากขึ้นมากขึ้นหลับตาต่อได้ถ้าตื่นแล้วหลับตาต่อมันเหมือนไปนั่งยิ้มอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วก็เห็นน้อยลงน้อยลงหายใจหรือพองยุบมันก็รู้สึกตัวโดยที่ไม่ต้องดูเราก็มีแต่เห็นน้อยลงน้อยลงคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงอารมณ์น้อยลงคิดน้อยลงเห็นไปถึงภายในที่มันยังมีอาการตึงมันก็จะน้อยลงน้อยลงมันเปิดหมดแล้วเนี่ยคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงแม้จะสงบละเอียดปานิชก็ยังเห็นในสงบในความละเอียดปานิชมันคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเห็นเข้าไปตอนนี้มันจะลาดลุ่มลึกซึ้งไปถึงวิมุตตินะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนท้องทะเลมหาสมุทรไม่ใช่อย่างทีเดียวถึงมันต้องมีชายหาดก่อนเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะค่อยๆลาดลุ่มลึกซึ้งไปถึงวิมุตติโดยลำดับแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนอกจากน้อยลงเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวมันจะมากขึ้นนะคิดมากขึ้นเพราะนั้นเวลาหลับตาแล้วเราไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ตื่นได้เห็นข้างในก็แล้วแต่เมื่อก่อนเราฝึกไปตามลำดับสมาธิวิปัสสนาเราก็ตื่นแล้วก็เห็นลมหายใจบ้างเห็นบ้องยุบบ้างแต่วันนี้ใช้หัวข้อว่าจิตตานุปัสสนาเราก็เข้าไปเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงถ้ามีเห็นเนี่ยข้างในมันจะไม่ตกผวังไม่เผลอหลับแต่มันจะตื่นจากผวังมากขึ้นตื่นด้วยภาระทั้งห้ามากขึ้นเห็นคิดได้ลงอารมณ์ได้ลงขมาความคิดอารมณ์คลายออกซึ่งมันบดบังความดีในจิตในใจพอมันคลายออกความดีในจิตในใจก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเองเพราะนั้นธรรมที่ยังไม่เจริญก็จะเจริญยิ่งขึ้น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 เรื่อยๆไปวันนี้เราเจริญจิตตานุปัสสนาตรงที่หลับตาเนื้อแต่ข้างในเห็นความคิดเห็นไหมมันมีแต่ให้เห็นว่าเห็นด้วยว่าคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลง
เห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงจนกระทั่งละบัญญัติเลยเห็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนอวิชชามันดับเลยเนี่ยวิชาความผ่องใสภายในความหมดจดภายในก็ปรากฏขึ้นเรียกว่าวันนี้มีสติอยู่กับจิตรู้อยู่ในจิตเห็นอยู่ในจิตเห็นอะไรเห็นอาการในจิตก็คือสังขารปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราลุยเมื่อก่อนเห็นตรงที่ความคิดนึกที่ปรุงแต่งก็ถูกแต่วันนี้เห็นแบบลุยเข้าข้างในเลยมันน้อยลงไหมเห็นไหมพอเห็นภาพมันสยบราคาเป็นหมดเลยแล้วเราก็เห็นเข้าข้างในน้อยลงมันจะสงบมากขนาดไหนก็ต้องเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงเพราะแม้จะสงบยังไงมันก็ยังมีปรุงแต่งแต่ตอนนี้เราใช้คำว่าเห็นน้อยลงน้อยลงไม่ต้องไปติดในปัญญาละเห็นอาการไงอาการกิริยาจิตมันน้อยลงน้อยลงมันมีอาการน้อยลงน้อยลงThank you.
เมื่อเราเห็นคิดน้อยลงอารมณ์น้อยลงจิตเราก็จะผ่องใสไม่ว่าจะมีเสียงรบกวนอย่างไรก็ไม่กระเทือนถึงจิตข้างในเพราะเราอยู่ตรงที่เห็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเสียงภายนอกก็ทำอะไรจิตเราไม่ได้ผ่องใสหมดจดไปเลยเหมือนกับนั่งสมาธิแล้วฟังเสียงเพลงไปไม่ได้รบกวนอะไรเราเลยเพราะเรายังเห็นมีเห็นข้างในพอเราจากสมาธิเราก็ต้องทวนให้ดีเราเห็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็ในมันปลอดโปร่งไหมปลอดโปร่งนะอันนั้นก็คือผลแล้วผลก็คือสังขารดับวิชาปัญญาความรู้แจ้งตื่นผู้รู้ภายในคือปัญญารู้แจ้งภายในก็จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นโดยลำดับพอเราจะสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะทุกท่านก็ขยับง่ายฝ่ามือวางบนหัวขาทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของการให้ให้มาจากใจเลยนะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้วางเพลินในบัดนี้ขอถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เทพยดาทั้งหลายที่โมทนาบุญณที่นี้และถือแม้แต่สัตว์วิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาแก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสัทธีพวันตุเมสัทธาสัทธีพวันตุเมขอเดชะานุภาพขอเดชะานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสัทธีพวันตุเมสัทธาสัทธีพวันตุเมขอเดชะานุภาพขอเดชะานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังขานุภาเวนะเตชะสังขานุภาเวนะสัทธาสัทธีพวันตุเมสัทธาสัทธีพวันตุเมขอเดชะานุภาขอเดชะานุภาแห่งพระสงฆ์แห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการกลับเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ